วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำน้ำพริกแจ่วนะครับผักต้มนะครับผมแล้วก็ทานคู่กับหมูทอดนะครับนะครับหมูทอดเสร็จแล้วนะครับผมเป็นหมูสองชั้นทอดนะครับผมทานคู่กับน้ำพริกนะครับเรามาตำน้ำพริกด้วยกันเลยนะครับตอนนี้ก็เปิดไฟไว้เบาๆก่อนนะครับไฟหนึ่งครับตัวน้ำพริกนะครับก็จะมีพริกขี้หนูนะครับพริกสดนะครับพริกเม็ดใหญ่นะครับหอมกระเทียมนะครับเผาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราจะมาตำกันเลยนะครับจะใส่เกลือลงไปนะครับประมาณ1ช้อนนะครับผมจะใส่กะปิหยามนะครับ1ช้อนนะครับด้วยกันเลยนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับในการโขงน้ำหอมหอมกระเทียมกระเทียมหอมแดงนะครับเอาพริกใส่2อย่างนะครับหวงทั้งใส่เกลือแล้วก็กระปินะครับผมลักษณะการทำเหมือนน้ำพริกหนุ่มนะครับนี่เป็นน้ำพริกแจ่วนะครับแต่ละจังหวัดก็จะตำไม่เหมือนกันนะครับผมบางที่ก็ใส่น้ำปลานะครับผมแต่นี้จะไม่ใส่น้ำปลานะครับผงลดเพิ่มครับผมไม่เราไม่ตำแหลกมากนะครับแค่พอบุบๆพอนะครับผมเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับไม่ค่อยมีน้ำนะครับผมอย่างนี้นะมาร้อนนะ
ฝากนิดนึงครับสำลักก็เลยดีๆนะครับอร่อยแน่นอนนะครับผมนี่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมน้ำพริกนะครับอันนี้เราต้มผักกันนะครับก็จะมีตำลึงนะครับผมกระดําปีนะครับผมจะใส่กระดําปีลงไปก่อนนะครับมีตำลึงผักกาดขาวนะครับผักกวางตุ้งนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะกระหล่ำปีนะครับผมประมาณนี้นะครับทานกับน้ำพริกแจ่วแล้วก็หมูทอดนะครับผมก็มีทั้งใบอ่อนนะครับแล้วก็ยอดนะครับผมเราจะลวกมันไปทีเดียวเลยนะครับผมเราจะค่อยตัดแยกอีกทีนะครับเจี๊ยบก็ต้องต้มนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นยางนะครับผักเป็นยางในลูกมันนะครับThank you.
ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตับไหลอ่อนนะครับอ่อนกว่าประเภทอื่นนะครับหอมก็เลยนะผมก็สุกแล้วนะผมนะมีวันนี้มีไม่กี่ชิ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเนาะนะผมกินเท่าจะมีนะครับผมผักในบ้านปูเองก็จะเป็นกำลังจะแยกนะครับวันนี้เริ่มออกให้ได้กินนะครับเหลือผักหวังตุ้งนะครับอีกอย่างนึงนะครับเพิ่มสุกแล้วนะผมเดี๋ยวจะตักต้นลูกอ่อนๆก่อนห้ามผมต้นลูกแก่ก็ยังไม่สุกดีนะผมเสร็จแล้วนะครับทุกท่านครับผมนะครับผักลวกนะครับผมมีตำลึงนะครับกะหล่ำปีนะครับผักกาด
หวังตุ้งนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับแล้วก็ประกาศกาวเนาะนะผมมี5ประเภทนะครับก็ทานคู่กับหมูทอดนะครับผมแล้วก็น้ำพริกแจ่วนะครับผมนะครับนะครับเมนูวันนี้นะครับผมเมนูวันนี้ก็แบบนี้เลยนะครับน้ำพริกแจ่วผักลวกนะครับหมูทอดนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับทุกท่านครับผมนะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ